ภรรยาเชนธนาไตรฉัตรเฉลยเพศลูกแฝด3มาทั้งชายหญิงพ่อยิ้มไม่หุบหลังเชนธนาไตรฉัตรภูโชคอนันต์หรือเชนธนาออกมาประกาศข่าวดีภรรยาเจมส์การยาตั้งท้องลูกแฝด3ขณะนี้มีอายุครรภ์ได้7เดือนซึ่งคาดว่าจะคลอดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะแพลนทำหมันท่ามกลางความดีใจจากชาวโซเชียลล่าสุดเจมส์การกัลยาได้ออกมาโพสต์เซตรูปภาพครอบครัวเฉลยเพศลูกในท้องว่าในท้องแฝด3นี้ใบที่แตกแฝดแท้คือผู้ชายค่ะเป็นใบที่ฟรีซเออาไว้ประมาณ4ปีที่แล้วตอนนั้นเก็บไข่ช่วงเจมอายุ 27-28 แปลว่าไข่ที่ฟรีซไว้คือคุณภาพใช้ได้เลยแนะนำให้เก็บไข่ตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะไข่จะคุณภาพดีกว่าตอนนี้ในท้องเลยเป็นชาย2หญิง1พอคุณหมออัลตราซาวด์แจ้งเพศลูกครบทั้ง3คนนี่คุณพ่อยิ้มไม่หุบเลยสงสัยอยากตั้งวงบอยแบรนด์แต่เจนแนะนำว่าต้องเตรียมตัวก่อนการเก็บไข่นะคะเจนเป็นคนไข่น้อยถ้าเทียบกับผู้หญิงที่อายุเท่ากันหมอเลยแบบไม่แปลกใจว่าทำไมปล่อยธรรมชาติแล้วน้องยังไม่มาเราก็กลัวจะไม่ทันปีที่สินแสแนะนำไว้เลยปรึกษาคุณหมอเรื่องการมีน้องท้องลูกชายคนโตวิธี ICSI เก็บไข่ได้2ใบเป็นสเปซลูกชายคนโตกับฟรีซเก็บไว้1ใบท้องคนที่2ก็วางแผนจะใช้วิธีเดิมแต่ไม่ทันได้ทำอะไรเลยลูกสาวแทรกทุกคิวมาเองแบบธรรมชาติเลยจ้าป๊ากับหมามีเซอร์ไพรส์ไปเลยค่ะส่วนท้องที่3นี้วางแผนว่าท้องสุดท้ายเลยใช้วิธี ICSIเก็บไข่ค่าใส่ไข่2ใบตอนแรกหมอบอกว่าฮอร์โมนแบบนี้ท้องนะแต่คิดว่าน่าจะคนเดียวฮอร์โมนต่ำไปหน่อยพอหมออัลตราซาวด์เท่านั้นแหละเห็นถุง3ใบฝังตัวอยู่หมอช็อกไปก่อนแล้วจ้าเรามัวแต่ดีใจโดยที่ยังไม่รู้ผลที่ตามมาต่างๆขอบคุณ IG jjamme_karnkanlayaไมเคิลเชิญยิ้มเจ้าของมุกดังปลากระป๋องท้อไม่มีงานจ้างหม่ำชุบชีวิตให้อยู่บ้านไม่ได้มาหิวแสงมาให้มีรายได้อดีตตลกคาเฟ่ชื่อดังไมเคิลเชิญยิ้มเจ้าของมุกดังปลากระป๋องในตำนานท้อไม่มีงานจ้างหม่ำชุบชีวิตให้อยู่บ้านให้โอกาสได้มีงานเจ้าของมุกดังปลากระป๋องในตำนานที่ใครหลายคนได้ยินแล้วต้องจำได้ไมเคิลเชิญยิ้มหลังหายไปนานล่าสุดได้เห็นหน้ากันอีกครั้งมาพร้อมกับหม่ำจกมกตลกซุปตาเปิดใจในApp of Today ไมเคิลเชิญยิ้มโชว์มุกประจำตัวโรซาปลากระป๋องทั้งร้องและเต้นพร้อมเผยว่าตอนนี้มาอยู่บ้านพี่หม่ำแล้วเพราะตลกซบเซาตลกที่ออกทีวีก็จะหาเลี้ยงคนอบครัวได้ส่วนใครไม่สามารถทำตรงนั้นได้ก็ต้องกลับไปต่างจังหวัดสู้ชีวิตกันต่อไปเจ้าตัวกลับไปอยู่บ้านเกิดต่างจังหวัด3ปีแล้วได้พี่กิ๊บโคกคูณติดต่อมาตอนนั้นอยู่ศรีสะเกษเขาชวนมาโคราชชวนมาทำเพลงเล่น MV ได้เจอเอมหาหิงชวนเล่นติ๊กต็อกเอามุกเก่าๆมาใช้มีคนดูเป็นล้านบางคลิปส่วนพี่หม่ำรู้จักตั้งแต่เล่นตลกคาเฟ่พี่หม่ำชวนไปออกรายการแล้วชวนมาอยู่ที่บ้านโดยเจ้าตัวยังเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแซ่บที่ศรีสะเกษด้วยไมเคิลบอกว่าถ้าบอสไม่อนุญาตให้มาก็ไม่ได้มาเจอใครเจอดุยๆเราหายไปหลายปีมีสื่อสนใจตื่นเต้นมาครั้งนี้ไม่ได้มาหิวแสงมาให้เรามีรายได้บอสหม่ำให้โอกาสเราได้มีงานอายุเราขนาดนี้จะไปทำอะไรจะไปตั้งคณะเหรอขอให้มีงานออกติดตามให้เรามีกิจกรรมเก่งขนาดไหนไม่มีคนให้โอกาสก็จบท้อเราเป็นศิลปินตลกไม่ได้ทำงานที่เราได้บรรเทาคือเล่นติ๊กต็อกเล่นตรงนั้นมีคนติดตามมีคนกดหัวใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดโพสต์ปมน้าแอดฉับผู้ว่าราชการจังหวัดความจริงคืออะไรลั่นรอแจ้งความดำเนินคดีเรื่องทั้งหมดเกิดจากไม่ใช่แอดคนสุพรรณคนเดียวผู้ว่าราชการจังหวัดก็คนสุพรรณบุรีเดือดอีกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณโพสต์ความจริงปมน้าแอดด่าผู้ว่าราชการจังหวัดรอแจ้งความดำเนินคดีขั้นตอนต่อไปจากกรณีดราม่าร้อนแรงน้าแอดคาราบาวออกมาฉะเดือดผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกลางเวทีคอนเสิร์ตในงานวันเกิดกำนันดังอำเภอสองพี่น้องเมื่อวันที่12ตุลาคม65ที่ผ่านมาซึ่งนายณัฐพัฒน์ สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมงานด้วยโดยน้าแอดเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นมาเคลียร์พร้อมทั้งใช้ถ้อยคำด่าค่อนข้างดูเดือดร้อนแรงเนื่องจากไม่พอใจที่ห้ามเล่นคอนเสิร์ตงานอนุสรณ์ดอนเจดีคุณเจ้าตัวต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นขณะที่เฟซบุ๊กนายปรีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีออกมาโพสต์ถึงกระแสดราม่าร้อนแรงดังกล่าวด้วยว่าความจริงกรณีของแอดคาราบาวด่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีบนเวทีคอนเสิร์ตที่อำเภอสองพี่น้องเมื่อวันที่12ตุลาคม2565เรื่องทั้งหมดเกิดจากกรณีแอดโกรธที่ไม่ถูกจ้างมาเล่นงานอนุสรณ์ดอนเจดีความจริงคือ1ผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายมาสุพรรณบุรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2563 2 ปี 2564ไม่มีการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -3ปี 2565 สถานการณ์โควิดผ่อนคลายลงมีการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีแต่ก็หลังจากช่วงเวลาปกติที่เคยจัดระหว่างวันที่18มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์เป็นช่วงเดือนมีนาคม 2565 4ช่วงของการจัดงานสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สีส้มงดการจัดการแสดงมหรสพแต่ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่สีฟ้าก็มีการจัดงานดอนเจดีและจ้างแอดไปเล่นแอดก็มีการกล่าวบนเวทีด่าผู้ว่าสุพรรณบุรีว่าไม่ให้แอดไปเล่นดนตรีที่สุพรรณบุรีซึ่งไม่เป็นความจริงเลยการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีที่สุพรรณบุรีมีการประมูลพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ชนะประมูลพื้นที่เป็นคนจัดหามหรสพยกเว้นปี 2565 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันเข้ามารับผิดชอบการจัดงานและเป็นปีที่คณะกรรมการจัดงานมีมติให้งดจัดมหรสพเนื่องจากให้เป็นไปตามมติสบคที่ให้กำหนดโซนพื้นที่ตามสีต่างๆและสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สีส้มจึงไม่สามารถจัดมหรสพได้แต่พื้นที่สีฟ้าสามารถจัดได้6จากข้อ5เมื่อการจัดมหรสพเป็นหน้าที่ของผู้ชนะการประมูลพื้นที่จำหน่ายสินค้าผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างวงดนตรีต่างๆมาแสดงในงานแต่อย่างใด7จากการสอบถามผู้ชนะการประมูลพื้นที่ว่าทำไมไม่จ้างแอดมาเล่นได้รับคำตอบว่าเคยจ้างแอดมาเล่นในงานอนุสรณ์ดอนเจดีโดยการเปิดเวทีพิเศษเป็นบางวันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีคนมาเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีมากขึ้นมีการปิดกั้นพื้นที่การแสดงและเก็บบัตรเข้าชมการแสดงปรากฏว่าค่าจ้างวงคาราบาวสูงมากเก็บรายได้ไม่คุ้มกับค่าจ้างโดยขาดทุนเป็นเงินหลักแสนขณะที่ดนตรีเพื่อชีวิตอื่นๆยังพอมีกำไรบ้างเล็กน้อยเพราะไม่ได้หวังกำไรมากจุดประสงค์เพียงเพื่อดึงดูดคนให้มาเที่ยวชมงานแต่ถ้าขาดทุนเป็นแสนจึงไม่คุ้มกับการจ้าง8จากข้อ7การที่แอดคาราบาวอยากมาเล่นที่สุพรรณบุรีเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ใช่เรื่องของคนสุพรรณอยากมาเปิดการแสดงที่สุพรรณแต่อย่างใดจึงเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างว่าจะจ้างการแสดงของวงดนตรีคณะใดเช่นกัน9 ไม่ใช่แอดเป็นคนสุพรรณคนเดียวผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นคนสุพรรณบุรีเช่นกันเกิดที่อำเภอศรีประจันรอผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงและแจ้งความดำเนินคดีกับแอดในขั้นตอนต่อไปครับ